เกาหลีใต้ตัดสินใจเพิ่มมาตรการสกัดโรคโควิด-19 ระบาดอีกครั้งหลังพบผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า200คนเป็นเวลา4วันติดต่อกันและพบการแพร่เชื้อแบบกลุ่มก้อนตามสำนักงานโรงพยาบาลและการสังสรรค์ในกรุงโซลและปริมณฑลโดยเมื่อ17พฤศจิกายน2563พบผู้ป่วยเพิ่ม230คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 28,998 คนเสียชีวิต494คนนั่นทำให้รัฐบาลต้องสั่งห้ามจัดกิจกรรมรวมตัวมากกว่า100คนจำกัดกิจกรรมทางศาสนาและลดผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาเหลือแค่ 30% และกำหนดให้คลับและคาราโอเกะต้องมีการเว้นระยะห่างอย่างเข้มงวดโดยจะเริ่มตั้งแต่18พฤศจิกายนนี้อย่างน้อย2สัปดาห์และได้ยกระดับการเว้นระยะห่างทางสังคมในกรุงโซลเป็นระดับที่ 1.5 โดยเพิ่มมาตรการอาทิบังคับสวมหน้ากากอนามัยห้ามสังสรรค์ในพื้นที่ทางศาสนาแนะนำให้ทำงานที่บ้านจำกัดจำนวนผู้ใช้สถานที่เช่นโรงภาพยนตร์สถานศึกษาห้องน้ำร้านค้าสวนสนุกห้างสรรพสินค้าด้านชุงเซขยุนนายกรัฐมนตรีบอกว่าความพยายามต่อสู้ไวรัสของประเทศกำลังเผชิญวิกฤตสถานการณ์ในกรุงโซลและปริมณฑลถือว่าร้ายแรงมากการเพิ่มข้อจำกัดอาจทำให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ลำบากขึ้นแต่จะเกิดวิกฤตที่ร้ายแรงยิ่งกว่านี้หากเราไม่ได้ทำอะไรเลยด้านผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติก็เตือนว่ายอดผู้ป่วยรายวันอาจจะเพิ่มถึง400คนในอีกไม่กี่สัปดาห์พร้อมเรียกร้องให้พลเมืองรักษาสุขอนามัยส่วนตัวอย่างเคร่งครัดรวมถึงจำกัดการเฉลิมฉลองในช่วงส่งท้ายปีเก่าข้ามไปดูเพื่อนบ้านอย่างเกาหลีเหนือล่าสุดคิมจองอึนประธานาธิบดีก็ได้สั่งเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นโดยย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นในการยกระดับการเตือนภัยให้สูงต่อไปและเพิ่มมาตรการรับมือวิกฤตให้มากขึ้นถือเป็นสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดในเกาหลีใต้ที่มีแนวโน้มว่าจะหนักขึ้นจนประมาทกันไม่ได้เลยทีเดียว